ได้รองอันดับ2คือถามว่าเสียใจไหมมันก็ผิดหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเบลก็ทั้งแบบพี่เลี้ยงทุกคนเขาก็แบบหวังให้เบลแบบว่าชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเบลก็ยังได้เป็นครอบครัวนางสาวไทยเบลก็ภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าจากเมื่อก่อนเบลเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเลยแต่พอแบบมาประกวดครั้งนี้ค่ะเบลรู้สึกว่าเบลพัฒนาแบบหลายอย่างมากกล้าพูดภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำค่ะก็รู้สึกว่าเบลชนะใจตัวเองค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าอาราเบลล่าสิตนันเกรกอรีรองอันดับ2นางสาวไทยประจำปี2566ค่ะเบลรู้สึกว่าแบบเบลดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นครอบครัวของนางสาวไทยประจำปีนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้แบบว่าร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็แบบเหมือนแบบแชร์สารข้อมูลจากทุกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือเบลรู้สึกว่าเบลรู้จักประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะตอนเนี้ยจะบอกว่ารอบพีริมอ่ะแอบกดดันนิดนึงเพราะรู้สึกว่าตัวเองเกรงมากๆแล้วแบบว่ามันเหมือนออกทางสีหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรอบไฟนอลก็คือเบลแบบปล่อยมีความสุขเพราะมันเป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วอะค่ะวันไฟนอลนะคะคือเบลไม่กดดันเลยไม่มีความแบบกลัวไม่มีอะไรเลยตอนที่ทุกคนรอแบ็กสเตจอะค่ะคือเบลแบบรู้สึกว่าอยากออกไปแล้วอยากเต้นมากอยากแบบอยากโชว์พลังอยากนู่นนี่นั่นอะไรคือรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบ powerful แบบแข็งแรงมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าพรีลิมกดดันกว่าไฟนอลค่ะพรีลิมนะคะเบลรู้สึกว่าสปีชที่เบลพูดนะคะคือหนูตั้งใจที่จะพูดภาษาไทยเกินไปแล้วแบบว่าพอเบลแบบท่องคำแล้วก็จำอะค่ะแล้วพอหนูจำคำหนึ่งไม่ได้อะมันแบบมั่วหมดเลยค่ะแล้ววันนั้นเบลรู้สึกว่าเบลแบบว่าผิดพลาดนิดนึงตรงแบบจำคำหนึ่งไม่ได้เบลก็เลยพูดจากใจเลยแบบพูดคำแบบอาจจะที่แบบว่าอาจจะแบบดูเด็กไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เบลจะพูดคือเบลอะค่ะทำงานตั้งแต่อายุ13ปีแล้วก็เบลอะก็คือแคสงานมา4ปีแล้ว4ปีนั้นอะคือเบลได้งานแบบน้อยแบบแทบจะไม่ได้เลยค่ะแล้วเบลรู้สึกว่าการแคสงานนะคะมันเป็นที่แบบว่าแคสงานโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วเบลก็ยังอดทนยังสู้ยังแบบว่าไม่หยุดที่จะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะก็แบบตอนนี้ก็ได้งานอะไรอย่างเงี้ยคือเลยอยากจะส่งพลังดีๆให้ทุกคนนะคะที่กำลังท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่าเพิ่งท้อแบบบางทีมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราแล้วอยากให้ทุกคนยังสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเบลก็พูดไป พูดอะไรก็ไม่รู้เบลเป็นคนที่แบบชอบแบบคิดมากเรื่องสปีชหรือว่าเรื่องการพูดเพราะว่าเบลเป็นคนที่โดนติมาตลอดเรื่องการพูดแล้วพอมันเป็นภาษาไทยปุ๊บมันเลยยิ่งกดดันแล้วพอมันไปอยู่แบบว่าตรงกลางแล้วก็พูดสปีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลก็เลยรู้สึกว่าพอเบลจำไม่ได้ค่ะเบลเคยพูดภาษาอังกฤษมาแล้วค่ะแล้วพอมาเป็นรอบพรีลิมเบลก็เลยอยากจะโชว์บ้างว่าเบลก็พูดภาษาไทยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็พอพูดไปก็อาจจะแบบสลับหน้าถอยหลังไปนิดนึงคิดในใจตัวเองว่าเราต้องพูดต่อห้ามแบบว่าเดดแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอาข้อมูลหรือว่าสิ่งอย่างอื่นที่สามารถพูดได้มาใส่รวมกันแล้วก็สุดท้ายก็คือจบกับภาษาอังกฤษให้มันแบบว่าเข้าใจทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติที่ติดตามเบลอยู่ค่ะถามวันนั้นเสียดายไหมคะวันนั้นเบลไม่ได้เสียดายนะคะเบลยังพูดรู้เรื่องอยู่ถ้าให้ทำอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่านี้ค่ะคือเอาจริงๆนะคะตอนที่ได้รองอันดับ2คือถามว่าเสียใจไหมมันก็ผิดหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเบลก็ทั้งแบบพี่เลี้ยงทุกคนเขาก็แบบหวังให้เบลแบบว่าชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเบลก็ยังได้เป็นครอบครัวนางสาวไทยภูมิใจมากๆนะคะจากเมื่อก่อนเบลเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเลยแต่พอแบบมาประกวดครั้งนี้ค่ะเบลรู้สึกว่าเบลพัฒนาแบบหลายอย่างมากกล้าพูดภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำค่ะก็รู้สึกว่าเบลชนะใจตัวเองค่ะเบลได้พรีเซนต์พัทลุงค่ะเหมือนที่เคยเล่าค่ะคือคุณยายชอบฟังมโนราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเบลก็คือชอบฟังเหมือนกันเพราะว่าคุณยายชอบอะค่ะเบลก็เลยรำมโนราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เบลประกวดไฟนอลก็คือเบลใส่ชุดแบบสีเหลืองแล้วก็มีมโนราเบลรู้สึกว่าการที่เบลได้พรีเซนต์จังหวัดตัวเองแล้วก็ได้ทำท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลรู้สึกว่าเบลมีความสุขค่ะภาษาไทยเป็นหนึ่งแบบสิ่งที่ใหญ่มากที่เบลรู้สึกว่าเบลได้เรียนรู้คือแม่ก็แบบว่าก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มาประกวดนางสาวไทยรู้สึกว่าทำชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะแม่ก็คือก็ดีใจค่ะแล้วก็โอเคค่ะ คือหลายคนถามว่าจะลงประกวดอีกไหมอันนี้เบลยังตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าน่าจะลงค่ะแต่ว่าคงอีกสัก 3-4 ปีเลยค่ะเรื่องการพูดเรื่องการเดิน
แล้วก็เรื่องแบบข้อมูลทั่วไปอะไรเงี้ยคือก็คืออยากจะถ้าลงอีกครั้งก็อยากจะแบบพร้อมแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยลงมาอีกครั้งก็อยากจะขอบคุณทั้งครอบครัวพี่เลี้ยงทั้งทีมพัทลุงเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีทีไม่มีครอบครัวที่แบบสปอร์ตได้ดีขนาดนี้เบลอาจจะไม่ได้มาถึงจุดๆนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆชาวพัทลุงมากๆนะคะที่ให้กำลังใจเบลแบบเยอะมากๆส่งกำลังใจแบบว่าแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ช่วยให้กำลังใจเบลใน AG แล้วก็ส่งพลังบวกมาตอนเบลไปประกวดเนี่ยคือเบลเอาทั้งพัทลุงอยู่ในใจเบลแล้วก็ขึ้นประกวดก็รู้สึกว่าแบบเบลมีพลังแล้วก็พูดได้แล้วก็ทำได้เต็มที่ที่สุดค่ะ